KTD Quality สาระแห่งความบันเทิงมีสาระจริงเหรอไม่รู้ดูเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ KTD Variety ข้อดีของคนเล่น Facebook กดไลค์แล้วได้บุญจริงเหรอผมมีวิธีทำง่ายๆที่ได้บุญมาฝากตามมาดูกันครับว่าทำยังไงในทุกๆเช้าที่ผมตื่นนอนขึ้นมาอันดับแรกที่ต้องทำเลยครับเดินไปที่ตู้ปลาที่ผมเลี้ยงไว้หลายตู้และนำอาหารไปให้พวกเขากินเพราะพวกเขารออยู่ด้วยความหิวก็เป็นช่องทางช่องหนึ่งนะครับในการทำทานหรือทำบุญเพราะเราเลี้ยงเขาไว้และได้นำอาหารมาให้พวกเขากินเขาก็มีชีวิตอยู่รอดต่อไปก็เป็นช่องทางการทำทานอย่างนะครับไว้โชว์ให้คนดูเห็นได้ลูกว่าอ้วนล่าเริงแค่ไหนเร็ว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 อ้วนน่ารักหลังจากที่ให้อาหารปลาที่เลี้ยงไว้เสร็จผมก็จะเดินมาสู่โต๊ะทำงานที่เคยนั่งเล่นเฟซบุ๊กในทุกๆเช้าประจำและเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาซึ่งถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้พูดเรื่องเล่นเฟซบุ๊กแล้วกดไลค์จะได้บุญจริงเหรอซึ่งวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมเป็นวันออกพรรษาและเป็นวันพระใหญ่ในช่องทางของโซเชียลในการเสพสื่อความบันเทิงต่างๆนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับมีทั้งข่าวบันเทิงเรื่องดารามีทั้งข่าวสารบ้านเมืองมีทั้งข่าวตำรวจจับคดีใครต่างๆมีทั้งข่าวอุบัติเหตุมีทั้งข่าวมากมายที่เราเลือกที่จะเสพสื่อนั้นได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะครับแต่สำหรับผมแล้วในการเล่นเฟซบุ๊กของทุกๆเช้าผมจะเข้าไปดูในไทม์ไลน์ว่าวันนี้ใครทำบุญแล้วโพสต์เข้าสู่ไทม์ไลน์นั้นบ้างก็เจอผู้ที่ได้ทำบุญแล้วโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วนะครับเป็นโปรไฟล์ของคุณวุ้นนะคะธรรมะเพื่อชีวิตดีงามได้โพสต์ไว้แคปชั่นที่โพสต์ไว้ว่าวันเกิดปีนี้ความดีที่ได้ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานและร่ม2คันซื้อของแห้งให้แม่ไว้กินไปขัดล้างห้องน้ำในวัด5ห้องตักกับข้าวให้ย่าเท่าสาธุบุญนี้ขอให้ชีวิตลูกเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนและให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้รับบุญด้วยกันเจ้าข้านี่นะครับแคปชั่นที่คุณวุ้นได้โพสต์เอาไว้นะครับก็ยังมีน้ำใจดีงามบอกกับเพื่อนๆใน Facebook ให้มาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับก็ไม่ต้องรอและช้าเลยครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณวุ้นเลยครับก็มาต่อกันเลยครับว่าใครวันนี้ทำบุญบ้างและได้โพสต์ไว้ในทำลายบ้างนะครับอย่างนี้น้องนลินที่ผมอนุโมทนาไปก่อนหน้าก็ได้ตอบกลับมาแล้วนะครับกดไลค์ขออนุโมทนาสาธุบุญที่ผมได้ร่วมอนุโมทนาไปกลับมานะครับก็มาดูกันต่อนะครับอันนี้เลยครับไฮไลท์เลยนะครับคนนี้เป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook ของผมคือคุณพรพงษ์วานิชกุลเนี่ยครับคือคนนี้ผมกดให้เห็นในนี้เลยนะครับเห็นโพสต์ก่อนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาทำบุญทุกวันจริงๆเลยนะครับนี่นะครับวันนี้วันออกพรรษาหรือวันท้ายวันเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับคุณพรพงษ์เขาทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการไหว้พระรัตนตรัยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาถวายพระราชกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่9สาธุสาธุเขาทำบุญทุกเช้าเลยนะครับผมก็ร่วมขออนุโมทนาสาธุกับบุญที่เขาได้ปฏิบัติทำในวันนี้ไปแล้วนะครับคุณพรพงษ์เขาก็กดไลค์กลับมาแล้วนะครับก็คือรับรู้คราวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าไฮไลท์เลยก็คือคุณพรพงษ์เนี่ยเขาจะทำบุญทุกเช้าเลยนะครับประมาณ
ประมาณ7โมงเช้าทุกวันเลยนะครับเขาจะมาตักบาตรตักบาตรทุกเช้าเลยแล้วผมก็จะกดไลค์ให้เขาแล้วก็อนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุสาธุครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปซึ่งตรงเนี้ยน่าจะเป็นอุปนิสัยความเคยชินเก่าของเขาที่คือเขาเคยได้ทำบุญข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็ติดเป็นนิสัยทำมาให้ในชาติเนี้ยเขาก็ยังตื่นขึ้นมาตักบาตรทุกเช้าทุกเช้านะครับอันนี้ผมสรรเสริญมากเลยครับงดงามมากครับกดไลค์อนุโมทนาสาธุบุญได้บุญจริงเหรอคำตอบคือจริงนะครับผมมีคำตอบของพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้มาฟังกันครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนหัวข้อการอนุโมทนาไว้นะครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกสอนว่าการอนุโมทนาอันชนเหล่านั้นก็มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยแล้วบุญของผู้ที่กระทำกิจบุญนั้นก็ไม่ได้พร่องไปเพราะเหตุแห่งการที่ผู้อื่นมาอนุโมทนาในโลกของโซเชียลถ้าเราใช้ช่องทางของสิ่งให้เป็นเราก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดของช่องทาง